ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก้องศักดิ์ยอดมณีครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะเจษฎ์โสภิตพงศธรครับสน.อาสาค่ะมาแล้วครบ3ดีใจจังเลยเพื่อนกลับมาแล้วนานแค่ไหนคิดถึงคุณมาริกามากเลยส่วนคุณก้องนี่นานกว่าเฮ้ยไม่ใช่โยนก่อนเลยระหว่างนั้นผมก็ไปทำการบ้านให้เดี๋ยวเราก็จะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับอะไรมาฝากท่านผู้ชมเหมือนกันได้ข่าวคุณไปประชุมกับกำแพงแสนใช่ใช่แล้วก็ไปประชุมเรื่องขยะอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราได้เห็นไอ้โครงการมหาวิทยาลัยชาวนาแห่งแรกแห่งประเทศไทยนี่ไงเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาอย่างนี้ไงเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเขาเป็นคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจชาวนาเกษตรกรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่สายไหมมันมีแต่เรื่องเกษตรทั้งนั้นเลยเนี่ยมันราคาผลผลิตต่างตอนนี้แข่งกันเหมือนที่คุณเจษฎ์บอกเมื่อกี้คุยกันบอกพรีเมียร์ลีกเพิ่งเริ่มแต่ลุ้นอะไรไม่มันเท่าลุ้นราคาเกษตรแต่แข่งกันตกนะแข่งกันตกก็ต้องจับว่าตัวไหนจะมาแรงตอนนี้อะไรแรงสุดเมื่อวานคุณทำรายการพิเศษเลยนะครับค่ะยางพาราโอ้โหแรงกว่าแมนยูหุ้นทำไมมันทำสถิติใหม่ใช่ไหม68บาทอ่ะเขาบอกว่าเกิดมา50กว่าปีอยู่ในวงการยางพาราไม่เคยตกขนาดนี้สมัยนั่นนายกอภิสิทธิ์เท่าไหร่120120ขึ้นไปบางครั้งก็180เออตอนนี้เหลือ60กว่าบาทแล้วก็แทบจะเอาอะไรก่ายหน้าผากอ่ะแขนไม่พอแล้วผมว่าในไม่ช้าเราก็จะได้ต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้นะเข้ากรุงเทพโอ้ยยางพาราไม่ใช่แค่ภาคใต้ไม่ใช่ทั่วประเทศแล้วใช่ค่ะตกหมดค่ะช่องทางการสื่อสารค่ะคุณเจษฎ์ครับ SMSแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับ4642123นะครับในช่วงแรกเราจะคุยกันเรื่องราคายางพารานะครับโทรศัพท์เข้ามาที่023080012อีเมลนะครับ sn_asa@hotmail.com แล้วก็ sn_asa จะอยู่ทั้งใน Facebook Twitter Instagram นะครับทุกอันที่เป็นโซเชียลมีเดียครับตอนนี้โซเชียลมีเดียของสน.อาสานะคะกำลังดังฮอตฮิตมากค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาค่อนข้างที่จะรู้กันแล้วว่าต่อไปนี้ร้องทุกร้องเรียนเบาะแสข้อมูลนะคะเข้าไปใน Facebook ถ้าเกิดว่าจะเซฟชื่อตัวเองหน่อยก็เข้าไปในกล่องข้อความถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปิดเผยแพร่เลยแล้วก็สื่อสารทางตรงก็เข้ามาบนหน้ากระดานเลย facebook.com แล้วก็/sn_asaเอ๊ะเรามีรีรันด้วยใช่ไหมครับอ๋อรีรันค่ะใช่ค่ะกี่โมงก็ประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มยูทูบแอดแล้วโพสแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณสักสดๆก็3:00กว่าไม่เคยดูไงไม่บอกว่าเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนเวลาเป็น1:00นะเดี๋ยวต้องลองถามโปรดิวเซอร์ได้แล้วได้แล้วเจรจาได้หรือเปล่า1:001:00นะนี่ๆเพราะตอนแรก3:001:00นี่แข่งกับอะไรอ่ะแข่งกับผักปิดเหรอ1:00นี่เค้ากำลังฮิตเลยนะกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่าดูได้1:00เออดีจังเลยอ่ะวันนี้เราต้องขยันขึ้นนะขับกันบ่อยอ่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญคุณเจษฎ์เรื่องแรกคือยางพาราแน่นอนได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับราคายางที่ตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อเราจะได้พูดคุยกับทั้งคนทำคือเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาก็คือทางภาครัฐนั่นเองใช่ค่ะนี่ค่ะก็ที่สงขลาเมื่อวานนี้เนี่ยก็รวมตัวกันประมาณ1,000กว่าคนนะคะมีคุณถาวรเสนเนียมนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปผู้รับเรื่องร้องทุกข์ในฐานะของสสนะคะที่นั่นก็รู้สึกว่าแทบจะน้ำตาไหลแทนเกษตรกรเพราะ68บาทตกลงมาเนี่ยแทบจะไม่เคยเจอแล้วที่สำคัญก็คือรัฐบาลโดยพนักท่านเต้นณัฐวุฒิไสเกลือเนี่ยนะคะพนักท่านก็ตั้งอกตั้งใจนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาบอกว่าให้โค่นต้นยางแค่นั้นแหละค่ะเขาจะกลับมาโค่นขาเก้าอี้รัฐมนตรีเลยค่ะตอนนี้จะเข้ากรุงแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้โค่นต้นยางเพื่ออะไรยางได้น้อยลงในตลาดใช่ไม่รู้จะทำยังไงก็ฉลาดนะต้นหนึ่งเขาปลูกกี่ปีกว่าจะได้กรีดนะสุดยอดมากๆต้นหนึ่งเขาปลูกกี่ปีกว่าจะได้ผลเจ็ดปีไม่แต่ว่าท่านเต้นคงชินมีอะไรเขามันโค่นมันเขาชินกับยางค่ะยางรถยนต์ค่ะจากเข็นไปแถวเซ็นทรัลเวิลด์คุณจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็จุดไฟเลยนะคะได้ครับและได้เงินเยียวยาด้วยครับแกก็คงงงคิดว่าเอ๊ะยางพารานี่กับยางรถยนต์มันคงอันเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะคิดไม่ออกทำร้ายไปก่อนโดยสรุปก็คือว่าสงขลาแน่นอนค่ะเขากำลังจะยกระดับการชุมนุมแล้วก็ให้เวลารัฐบาลอีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะแล้วก็ที่กระบี่ที่ชุมพรแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชที่ตรังทั้งหมด14จังหวัดเนี่ยเขารวมตัวกันหมดโดยสมาคมสวนยางในพื้นที่นะคะส่วนภาคอีสานก็เหมือนกันค่ะบึงกงบึงการนะคะก็เรียกได้ว่ายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลตรีหมดเลยค่ะ
ภาคเหนือนี่ที่เชียงรายก็ยื่นโดยสมาคมสวนยางเหมือนกันค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าบรรดาพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนยางเนี่ยเขาก็รวมตัวกันทั้งประเทศค่ะค่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วเพียงแต่คนภาคใต้เขาอดทนค่อนข้างสูงเขาก็ขยับทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอนนี้เขาขยับเขาไม่ไหวแล้วค่ะ68บาทนี่คือนี่คุณรู้ไหมเมื่อวานมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นคนปลูกยางที่จังหวัดบึงกาฬแพงอีสานเขาบอกว่าเขาทำยางก้อนยางก้อนจะไม่เหมือนยางแผ่นไม่เหมือนน้ำยางแต่ปรากฏยางก้อนเนี่ยของเขาขายเนี่ยได้แค่35บาทหรือ38บาทดิฉันตกใจเลยมือไก่หน้าผากเลยฮะต้องยอมขายเหรอเขาต้องยอมขายเขาบอกว่าไม่ถ้าไม่ขายก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยอมขายขาดทุนน่ะผมว่านะ30กว่าบาทอ่ะขาดทุนแน่นอนแล้วจริงๆยางมันเก็บได้ใช่ไหมครับเขาเก็บได้เพียงแต่ว่าเขาก็แต่ผมว่าเขาต้องการเงินด้วยเขาจะกินอะไรล่ะคะเพราะว่าเขาก็ปลูกต้นยางมาคือเกษตรกรรายย่อยไม่เหมือนกับนายทุนไม่เหมือนกับคนที่แบบเฮ้ยแบบมีเงินเก็บเงินก็หมุนทุกวันใช่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ขายเขาจะกินอะไรใช่ค่ะตอนนี้ยางนี่ทั่วประเทศนะไม่ใช่ภาคใต้อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้คนภาคอีสานภาคเหนือก็ปลูกกันเยอะมากครับครับเอาเรามาสายสดสายแรกของเรานะครับคุณธัญญะจันทรรัตน์นะครับเครือข่ายพี่น้องชาวสวนยางภาคใต้ครับค่ะคุณธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพิธีกรครับสวัสดีครับค่ะมาริกาเจตแล้วก็คุณก้องนะคะสวัสดีครับครับผมค่ะค่ะพอดีพิธีกรเยอะนิดนึงครับผมครับคุณมาริกาและคุณก้องครับเดี๋ยวจะลุ้นกันแล้วค่ะสวัสดีครับคุณธัญญาเป็นยังไงคะตอนนี้เห็นมีการรวมตัวกันแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องไปแล้วตอนนี้ยังต้องการอะไรยังไงอีกคะวันนี้เนี่ยนะครับก็ชาวสวนยางก็ยังเปิดโอกาสนะครับยังเปิดโอกาสให้รัฐบาลในการทำงานนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยดูสถานการณ์คงปิดโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าคงปิดโอกาสให้กับรัฐมนตรีที่ชื่อณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับที่รับปากแล้วก็สัญญานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางทางภาคใต้เนี่ยนะฮะประสบการณ์เนี่ยเกิดจากการกระทำของเขาเองไม่ว่าจากนครศรีธรรมราชที่เลขาโดนไล่เตะขึ้นรถตู้นะฮะแล้วก็มาสงขลาเนี่ยแต่พี่น้องชาวสวนยางเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร่วมพูดจาปราศัยเนี่ยอารมณ์คนเมื่อวานจะปิดตลาดกลางนะครับปิดสะพานดินแล้วก็ปิดสนามบินนะฮะแต่ทีนี้แกนนำเนี่ยได้บอกว่าเรานะฮะให้โอกาสแล้วก็เราต้องเรียกร้องในวิธีสันตินะครับแต่กระนั้นแหละนะครับรัฐบาลก็ยังไม่เหลียวแลแล้วก็ยังไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาะนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผู้ว่ารับเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างพี่น้องชาวสวนยางกับรัฐบาลนะฮะจะเห็นว่าผู้ว่าเนี่ยจะรับแล้วก็ในการติดต่อประสานแล้วก็ข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยนะครับก็ผมจำได้ก็ให้เวลา15วันนะครับแต่ขณะนี้เองเนี่ยสภาเกษตรแล้วก็พี่น้องชาวสวนยางเนี่ยเขาติดต่อแล้วก็ประสานนะครั บคิดว่านะครับน่าจะขึ้นไปกรุงเทพนะครั บ14จังหวัดภาคใต้โดยใช้เดินทางโดยรถไฟนะครั บเพราะว่าผมวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยชอบความรุนแรงนะฮะจะเห็นได้ว่าสี่แยกคูหาเนี่ยพี่น้องประชาชนปิดถนนเนี่ยเขาส่งรัฐมนตรีลงมาโดยด่วนเลยนะฮะลงมาเจรจาโดยด่วนมาตกลงมาขอร้องมาวิงวอนว่าให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านให้สบายใจเถอะนะครับรัฐบาลจะดูแลนะครับไม่ให้ต่ำกว่า100บาทนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับชุมนุมโดยสันติในศาลากลางนะครับหลายหลายคนเนี่ยกลัวว่าจะมีการไปเผาไปปาไหมผมขึ้นเวทีปราศัยสลับกับแกนนำต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเขาเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่เครือข่ายชาวสวนยางเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะส่งผ่านไปยังณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับแกนนำของคนเสื้อแดงอีกหมวกใบหนึ่งนะฮะว่าวิธีการประชาธิปไตยนะฮะที่เขาพยายามเรียกร้องและเขาพยายามบอกคนเสื้อแดงเสมอว่าประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยนะฮะแต่การเคลื่อนไหวแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะไม่ใช่ว่าเอายางรถยนต์มาเผาเอาไม้ไผ่มาเหลาแหลมนี่อันนี้เป็นบทเรียนที่ชาวสวนยางเนี่ยพยายามจะสอนนอกจากว่าเรียกร้องแล้วก็เมื่อวานนี้เรียกร้องให้รัฐมนตรีณัฐวุฒิลาออกด้วยนะให้รัฐบาลเนี่ยปลดเลยเพราะว่าใช้วาจาโวหารแล้วก็ขี้โม้รายวันกับชาวสวนยางนะอันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะก็คือพฤติกรรมของเขาเองฮะที่ทำ
เขาพูดอะไรบ้างพอจะจำได้ไหมอย่างเช่นที่รีการ์เด้นวันนั้นเนี่ยนะครับคุณปรีชาเนี่ยแกนนำเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อให้รีบแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับแกก็รับปากแกก็สวมกอดเรียบร้อยนะแต่วันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไปเคลื่อนไหวข้างบนเพราะว่าวันนั้นเป็นวันประชุมครูยางนะฮะชาวสวนยางก็เลยให้เกียรติว่าเขาจะนัดประชุมกันในเรื่องของยางเนี่ยเราอย่าไปรบกวนอย่าไปสร้างความรำคาญใจอะไรเงี้ยนะก็แค่ว่ายื่นหนังสือแล้วก็กลับกันไปนะฮะที่รีการ์เด้นน่ะก็รับปากแล้วก็คนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยแต่ผลสุดท้ายเนี่ย เห็นได้เสื้อแจ็คเก็ตมาคนละตัวนะสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้แล้วก็อย่างนั้นแหละครับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นผมกลับเปลี่ยนแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดแล้วแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสร้างภาพการตลาดทางการเมืองเอางี้เดี๋ยวระหว่างที่คุณธัญญากำลังพูดอยู่นี่นะคะคนที่ประสานงานรัฐบาลมาแล้วดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้ามาเพื่อที่จะให้คำตอบเบื้องต้นก่อนคุณธัญญารอฟังก่อนนะคะครับครับเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับผมกฤษดาผู้ว่าการจังหวัดสงขลาครับเชิญครับครับท่านผู้ว่าครับจะสอบถามสถานการณ์นะครับที่มีการชุมนุมกันของชาวสวนยางพาราที่สงขลาครับครับครับขณะนี้เราเมื่อวานนี้ก็มีคนมายื่นข้อเรียกร้องเป็นชาวสวนยางพาราของจังหวัดสงขลาที่หน้าสารกลางช่วงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงครับข้อเรียกร้องก็บอกว่าอยากขอเสนอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการชี้นำราคายาง 15,000 ล้านนะครับเพราะว่าโครงการนี้มันไปรับให้รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรซึ่งมันไม่สามารถกระตุ้นราคายางได้โดยตรงเขาอยากให้ยกเลิกระเบียบวิธีการใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบครับมีหลักๆอยู่2ประการผมได้ทำหนังสือถึงท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยให้ท่านเลขานำเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวานตั้งแต่เวลา 16:00 น.แล้วครับค่ะนำเรียนแล้วนะคะครับค่ะเบื้องต้นนำเรียนแล้วเนี่ยมีคำตอบอะไรกลับมาบ้างคะช่วงนี้นี่ทราบว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงจะมีมาตรการมาคงรอแถลงอยู่นะครับในนั้นนี่ชาวสวนยางก็ให้เวลานะครับให้รัฐบาลได้พิจารณาครับค่ะค่ะค่ะภายในกี่วันครับ14วันหรือเปล่าฮะครับผมใช่ครับอ๋อเอกสารคือส่งถึงมือครม.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครบข้อเรียกร้องนะคะท่านคะมันมีข้อนึงถูกต้องผมได้อ่านข้อความที่ผมทำสื่อต่อไปถึงทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ทางชาวบ้านฟังเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้าน10คนก็ขึ้นไปดูขึ้นไปเจรจาด้วยครับเมื่อวานเหตุการณ์ก็ผ่านไปฟังเรียบร้อยครับก็มีการคุยกันอย่างดีครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานอสยโดยตรงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าต้องตัดสินใจในครม.อย่างไรด้วยนะครับผมถูกต้องครับผมถ้าเรียนถามความคิดเห็นของท่านผู้ว่านะครับในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนยางอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสถานการณ์ราคายางณปัจจุบันนี้ประชาชนเราเดือดร้อนจริงๆไหมครับเป็นสถานการณ์ที่เดือดร้อนจริงครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเมื่อราคาตกมาที่65 66-67 เนี่ยช่วงนี้ราคาปุ๋ยมันสูงขึ้นนะครับประกอบกับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเป็นปลัดอำเภอเนี่ยราคายาง10บาท11บาทชาวบ้านก็มีกำไรแล้วแต่มาภายหลังเนี่ยพอราคายางขึ้นไปสูงเนี่ยชาวบ้านก็ไปเพิ่มต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นใช้ปุ๋ยมากขึ้นใช้ยามากขึ้นมันก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคา65 66เนี่ยยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ว่าคิดว่าราคาที่เกษตรกรอยู่ได้คือเท่าไหร่ครับเขาเรียกร้อง101ถึง120บาทครับถ้าได้ราคาตามนี้ก็คงจะอยู่ได้ครับท่านผู้ว่าครับระหว่างที่รอ2อาทิตย์เนี่ยนะครับท่านมีมาตรการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้ผมพยายามจะบอกกับทางองค์การสวนยางที่อยู่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่ตลาดรับซื้อยางที่หาดใหญ่นะครับว่าให้ช่วยบริการชาวบ้านแล้วก็เวลาราคายางเนี่ยมันถูกกำหนดโดยคนไกลตลาดให้เขาแจ้งให้ทางชาวบ้านให้ทราบให้เร็วจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเอายางมาส่งหรือว่าจะเอาเก็บไว้เพื่อรอกระตุ้นราคาอย่างเงี้ยครับคงทำได้ขนาดนี้เพราะว่าไอ้กลไกตลาดเนี่ยขนาดนี้ก็แบบที่ทราบครับทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเพราะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางขนาดนี้ไอ้ความต้องการที่เรียกว่าดีมานด์เนี่ยมันลดลงด้วยครับครับ
เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของพี่น้องประชาชนคือว่าภายในไม่เกิน2อาทิตย์นี้นะคะ120เอาขึ้นให้ถึงหรือไม่ก็คือ100บาทตามที่รับปากอันที่2ก็คือว่าช่วยเก็บสต๊อกยางรอทางจีนก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ไปซ้ำเติมชาวบ้านนะคะอันที่3ก็คือขอยกเลิกโครงการชี้นำราคายางนะคะที่จะเอาเงินรัฐบาลไปซึ่งช่วยได้เพียงแค่ 1-2% เท่านั้นช่วยได้เท่านั้นเพียงแต่ทีนี้จะทำให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมันไม่มีผลไม่มีผลอะไรค่ะค่ะอีกข้อเรียกร้องคือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบด้วยเปลี่ยนรัฐมนตรีอันนี้ท่านบอกไปไหมคะจะพิจารณาเองครับอ๋ออันนั้นพิจารณาเองค่ะค่ะเรื่องให้ท่านทราบครับผมค่ะเอาละครับพอดีผมมีประชุมต่อขอบคุณครับคุณต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะก็ชัดเจนแล้วค่ะทีนี้ก็เกษตรกรทั้ง14จังหวัดเนี่ยคือข้อที่1เขาเริ่มในการชุมนุมมาหรือเรียกร้องมาทั้งเอกสารทั้งหลายถึงโต๊ะนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปี2555ผ่านมา5-6เดือนแล้วคุณ5-6เดือนครับ5-6เดือนทำแบบสงบทำแบบสงบด้วยสงบด้วยมีสาระด้วยความทุกข์คืออะไรวิธีแก้น่าจะเป็นอะไรแล้วรายการเราเนี่ยก็เคยโฟนอินสอบถามเป็นระยะนะคะก็ทราบความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหามาตลอดทีนี้ทางท่านรัฐมนตรีเต้นท่านก็ขออนุมัติเงินทีละ 15,000 ล้านทีละ 15,000 ล้านเสร็จแล้วก็เหมือนเอาไปอุ้มคือเอาไปซื้อยางทุกแผ่นและทีนี้มันซื้อคือยางเนี่ยสมมติว่ามีอยู่3ล้านตันโดยสรุป3ล้านตันแต่เวลาซื้อเนี่ยใช้เงินจำนวนแค่15,000 ล้านเนี่ยใช้ได้แค่ประมาณเท่าที่ทราบจากคุณอาคมเองชวนคือไม่เกิน 5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนที่ไม่ได้ถูกช่วยนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคือที่เอาเงิน 15,000 ล้านไปซื้อจากสหกรณ์ใช่ค่ะมันซื้อได้แค่นิดเดียวซื้อได้แค่ 5% ใช่มันไม่มีผลกับราคามันไม่ผลต่อราคาใช่ไหมมันก็จะทำให้90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยนะคะเขาก็ราคามันก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็ลำบากแล้วราคามันก็โดนกดลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางจีนก็กำลังมีปัญหาตรงที่ว่าเขาก็กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจริงๆรัฐบาลต้องไปเจรจาเพื่อให้มีลูกค้าเพิ่มยุโรปมันเศรษฐกิจตกอเมริกาตกเนี่ยก็ไปหาตลาดอื่นบ้างถูกไหมคือเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยความฉลาดและทักษะที่ดีนะคะคุณคะถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็จบนะคะค่ะตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไหมคะ